ซุปตานั้นจากไปสุดอะไรประจำปี2562ค่ะในเรื่องของวัฏจักรชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะคะแต่บางคนนั้นก็ได้จากไปอย่างกระทันหันจนเรานั้นแทบตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวค่ะเช่นเดียวกับเหล่าซุปตาดังบางคนนะคะที่ในปี2562นี้ก็ได้กลายเป็นดาวลับกับแสงและแน่นอนนะคะว่าเหตุการณ์ของแต่ละคนนั้นก็กลายเป็นที่สนใจอยู่ไม่น้อยแล้วค่ะเพราะบางคนก็จากไปเพราะโรคร้ายบางคนก็จากไปด้วยอุบัติเหตุสร้างความเสียใจต่อเหล่าแฟนคลับและครอบครัวเป็นอย่างมากในวันนี้นะคะทางทีมงานพวกเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังดวงดาวทุกท่านด้วยล่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอตั้งแต่ท่านแรกล่ะค่ะในปี2562นั้นจะมีซุปตาร์คนไหนบ้างที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ชาวเน็ตมากที่สุดมาชมกันเลยค่ะอันดับที่1สาวน้ำตาลเดอะสตาร์ในวันที่14มิถุนายน2562สาวน้ำตาลนั้นได้จากไปอย่างสงบจากการรักษาตัววัณโรคหลังโพรงจมูกค่ะโดยก่อนหน้านั้นนะคะในวันที่11ของเดือนเดียวกันสาวน้ำตาลได้กลายเป็นข่าวดังเมื่อเธอต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันด้วยอาการที่เลือดไหลออกทางปากและจมูกอันดับที่2ได้แก่เซนติเมตรล้นตู้ค่ะในเทศกาลปีใหม่ของปี2562นั้นนะคะสาวเซนติเมตรที่เป็นพิธีกรประจำรายการรถตู้ก็ได้เดินทางไปพักผ่อนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่แล้วเธอก็ประสบอุบัติเหตุรถชนตกลงคลองในคืนของวันที่2มกราคมก่อนที่สาวเซนติเมตรจะได้จากไปในวันรุ่งขึ้นเพียงวัยอายุแค่28ปีเท่านั้นเองล่ะค่ะอันดับ3แรมวรธรรมสำหรับคุณพ่อแรมนะคะหรือว่าคุณพ่อของหนุ่มโอวรุธก็ได้จากไปอย่างสงบในวันที่8ธันวาคม2562ค่ะหลังจากที่คุณพ่อแรมนั้นได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยอาการความดันต่ำเฉียบพลันนะคะประกอบกับมีโรคประจำตัวหลายโรคแต่ครั้งนี้ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของคุณพ่อแรมไว้ได้ค่ะอันดับ4เหมภูมิภาทิตย์กลายเป็นข่าวโด่งดังมากพอสมควรนะคะเมื่อหนุ่มเหมนั้นเป็นนักแสดงชื่อดังจากไปอย่างกระทันหันภายในห้องพักของคอนโดล่ะค่ะของช่วงค่ำวันที่25กันยายนโดยทางด้านแฟนสาวก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าหนุ่มเหมนั้นได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าประกอบกับมีปัญหาในเรื่องของการเงินอีกทั้งเขานั้นนะคะพยายามปิดชีพตัวเองมาแล้วหลายครั้งด้วยล่ะค่ะที่5คิวภูริวัฒน์สำหรับหนุ่มคิวภูริวัฒน์นั้นนะคะเป็นนักร้องนำของวง Friday Night to Sunday ค่ะเจ้าของเพลงฮิตนั้นก็คือห้องนอนก็ได้จากไปอย่างกระทันหันเมื่อวันที่30พฤศจิกายนนะคะหลังจากที่ชาวเน็ตนั้นได้ทำการสืบค้นประวัติในโซเชียลก็พบว่าเขาเคยพยายามจะจบชีวิตตัวเองมาแล้วด้วยภาวะของโรคซึมเศร้านั่นเองล่ะค่ะนี่ก็คือ5ซุปตาร์คนดังที่จากไปอย่างกระทันหันนะคะและในครั้งหน้าเราจะหยิบยกเรื่องราวของใครมาอัปเดตให้กับทุกท่านรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องดาราอัปเดตด้วยค่ะ